ใช่ม็อบที่จัดตั้งหรือเราไม่ใช่ม็อบที่มาด้วยมีคนอื่นจ้างเรามาแต่เรามาด้วยใจนะครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Energy Forum ค่ะรายการที่จะนำเสนอความจริงพลังงานไทยนะคะเราพบกันทุกวันเสาร์13 นาฬิกาค่ะและนอกจากจะรับชมผ่านทางหน้าจอ Spring News แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถค่ะรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะ Spring News นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานได้ทาง Facebook Fanpage Energy Forum ด้วยนะคะอย่างที่เห็นไปในตอนเปิดรายการนะคะเรื่องการมาชุมนุมของเครือข่ายชาวเทพานะคะที่อยากจะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะชุมนุมกันมา25 วันท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาพบแล้วก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสาระสำคัญมีอยู่5 ข้อแต่ว่าหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการทำ SEA ค่ะการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์นะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นเห็นร่วมกันค่ะที่จะให้มีการจัดทำแล้วก็ศึกษา SEA ในครั้งนี้นะคะและทางการที่จะดำเนินการต่อไปเนี่ยนั่นก็คือการตั้งกรรมการ SEA ขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ค่ะวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดเรื่องของกระบวนการ SEA กันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูรายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนค่ะนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ชุดใหม่จำนวน19 คนโดยยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นผู้ที่มาจากคณะกรรมการชุดเดิม11 คนและกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเข้ามาใหม่8 คนประกอบด้วยนายวัฒนพงศ์คุโรวาทนางเรวดีโรจนนันท์นายโสพลพรโชคชัยนางสาวเพชรเตชรัตน์นายอุริศอัชโคสิทธิ์นายธิติศักดิ์บุญปราโมทนายมนูนศิริวันและนายสุทินอยู่สุขส่วนคณะกรรมการชุดเก่าที่หลุดออกไปได้แก่นายสุริชัยหวานแก้วและนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลที่ถูกระบุว่ามีจุดยืนสนับสนุนเชื้อเพลิงสะอาดและไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเรียกร้องให้ทบทวนคำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมองว่าคณะกรรมการที่ตั้งเข้ามาใหม่บางคนมีท่าทีสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินนายสราวุธแก้วตาทิพย์รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงกระบวนการประมูลให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกตภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโปร่งใสและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลโดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าประมูลหรือ PQ ที่กำหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามพรบ.ปิโตรเลียมซึ่งภายใต้ระบบ PSC กำหนดให้ผู้รับสัญญาต้องจ่ายค่าภาคหลวง 10% ทันทีที่ผลิตได้ส่วนผลประโยชน์อื่นจะแบ่งปันกันเมื่อขายปิโตรเลียมแล้วโดยให้ผู้รับสัญญาทำหน้าที่เป็นผู้ขายเพื่อลดภาระที่รัฐจะต้องไปจ้างเอกชนรายอื่นมาดำเนินการซึ่งเป็นการทำงานซ้ำซ้อนวิธีนี้รัฐได้ประโยชน์มากกว่าการที่รัฐนำปิโตรเลียมไปขายเองที่มีความเสี่ยงด้านราคาและเป็นแนวทางที่หลายประเทศถือปฏิบัติกันอยู่แล้วส่วนกรณีให้ผู้ผลิตรายใหม่ต้องรับผิดชอบค่าหรือถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมต่อจากรายเดิมนั้นเป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ต่อเนื่องนะคะจากช่วงแรกค่ะที่เราให้คุณผู้ชมเห็นกันไปว่ามีการลงนามข้อตกลงนะคะความร่วมมือหรือว่าเห็นพ้องต้องกันนะคะกับทางฝั่งของรัฐมนตรีพลังงานกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะตกลงแล้วว่าจะมีการศึกษา SEA ค่ะผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะวันนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากระบวนการ SEA เป็นอย่างไรทำอย่างไรแล้วแตกต่างอย่างไรนะคะ EHIA หรือว่า EIA ที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรลือเอมะรุจิค่ะอดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและเป็นคณะทำงานโครงการจัดทำคู่มือการทำ SEA สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะอยากถามอาจารย์ก่อนว่าหลังจากที่เราเห็นการลงนามร่วมกันแล้วของสองฝ่ายรัฐมนตรีพลังงานกับฝ่ายที่เป็นชาวเทพานะคะที่สนับสนุนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้กระบวนการ SEA ที่จะจัดทำขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นธงเลยว่าจะเป็นตัวตัดสินว่าจะเกิดหรือไม่เกิดโรงไฟฟ้าค่ะอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะครับคือความเห็นของผมนะคือเราจริงๆแล้วมันเราควรจะทำ SEA มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้แล้วครับเราควรจะรู้ก่อนแล้วว่าภาคใต้เนี่ยควรจะพัฒนาทางด้านไหนก่อนนะครับคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นของใหม่นะคือไม่ได้เป็นใครเป็นของใหม่สำหรับประเทศไทยเรานะแต่ก็ไม่เสียหายอะไรถึงแม้ว่าเราจะทำตอนนี้สามารถทำคู่ขนานไปได้เลยนะครับคือเราต้องรู้ก่อนแล้วว่าจะพัฒนาด้านไหนท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยต้องรู้มาก่อนแหละรู้โจทย์ก่อนโครงการที่จะตามมาครับนะคะอันนี้ก็เป็นในมุมมองของอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่จะมาพูดคุยเจาะลึกกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการ SEA อย่างที่บอกไปว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากมายแล้วก็จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีสกู๊ปพิเศษที่อยากให้ติดตามกันนะคะไปชมกันก่อนเลยค่ะ28มีนาคม2561นายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางไปพบเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงพื้นที่ชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามาขอพบตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้แทนผู้ชุมนุมทั้งหมด5ข้อมีใจความว่า 1. ฝ่ายสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าเทพายินดีให้มีการจัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้โดยมีคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีกระบวนการทำงานตามหลักสากล 2. การทำ SEA จะให้ความสำคัญไปที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนื่องจากถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 3. ให้กระทรวงพลังงานนำข้อมูลรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือที่ดำเนินการไปแล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ SEA 4. หากผลการศึกษา SEA มีข้อสรุปให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำรายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าที่ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และดำเนินการศึกษา EHIA ของท่าเทียบเรือให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและ5ถ้าผลการศึกษา SEA ไม่เห็นชอบกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้กฟผ.พิจารณาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไปแต่วันนี้เราสามารถดึงของโครงการนี้กลับมาได้เราถือว่าพวกเราเทพาโชคดีที่เราจะได้ดำเนินการต่อในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและผมก็ขอขอบคุณทีมงานของท่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ทางกับผมเองกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการที่จะพัฒนาภาคใต้เราให้เจริญนะครับให้ทัดเทียมกับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับระยะประเทศที่เจริญต่างๆแล้วเนี่ยนะครับโดยในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีโครงการที่จะไปดูแลที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกับเรื่องระบบไฟฟ้าเลยพวกนี้เรากำลังจะมุ่งให้ว่าไม่ใช่ประเทศหรือเศรษฐกิจประเทศมาสนับสนุนพลังงาน
แต่เราจะเอากิจการพลังงานมาสร้างเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงของประเทศครับโดยมีพี่น้องทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนในตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วขอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพครับข้อตกลงที่เกิดขึ้นสร้างความพอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมและยอมเดินทางกลับในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นหลังจากเดินทางมาชุมนุมขอพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่5มีนาคมรวมเวลาที่เดินทางมาชุมนุมทั้งสิ้น25วันได้เห็นไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจนนำมาสู่การลงนามตกลงร่วมกันได้ของฝั่งรัฐมนตรีกับทางชาวเทพานะคะเราอยากจะมาดูเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นของคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยนะคะเป็นประธานเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะมาสอบถามกันหน่อยนะคะว่าจากข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีมุมมองและคิดเห็นอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะพูดคุยกับคุณหลีสามะนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมหลีสามะค่ะคุณหลีคะก็ค่ะ28ค่ะชมรมคนพัฒนาเทพาอย่างยั่งยืนครับค่ะต้อนรับร่วมรายการทางโทรศัพท์กับเรานะคะก็หลังจากที่28มีนาคมได้ข้อตกลงกันไปลงนามกันไปแล้วนะคะเรื่องของ MOU แล้วก็แน่นอนว่าจะเกิดการทำกระบวนการศึกษา SEA ขึ้นคืออยากรู้ก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงคะรอคอยมาอย่างยาวนานมากกว่า3สัปดาห์ค่ะครับก็ผมก็รอคอยมา3สัปดาห์ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วพอเราตั้งหลักกันไปแล้วจริงๆแล้วเราก็กะว่าเราจะอยู่สักนานไหนก็ได้ก่อนที่รัฐบาลจะมาทํา MOU กับเราอ่ะนะค่ะแต่นี้เราก็โชคดีถือว่าใช้เวลาไม่มากนะตรงนี้ใช้เวลาไม่มากค่ะเราก็ได้รับคําตอบและได้รับคําตอบการทํา SEA ตรงนี้อ่ะนะเราจําเป็นเราจําเป็นจริงๆพวกเราก็จริงๆแล้วก็ไม่ยอมอ่ะนะเพราะทำการ SEA นี่จริงๆแล้วมันต้องทำก่อนที่จะทำข้อ1ข้อ2ข้อ3นะค่ะพอจะได้ชัดเจนเรื่องสถานที่จะตั้งโรงไฟฟ้าแต่เราไม่มีปัญหาตรงนี้เราไม่มีปัญหาแค่ว่าตกลงว่าจะเอากระบวนการตามที่ทำข้อตกลงใหม่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะจริงๆทุกอย่างเราทำไปเสร็จเรียบร้อยจะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือ EIA เกี่ยวกับเรื่องตั้งโรงไฟฟ้าเราทำมาถูกต้องหมดแล้วนะ EIA นี่มันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราจะมายึดถือตรงนี้จริงๆแล้วแต่เราจำเป็นต้องยอมเพราะอย่างน้อยก็ได้ให้เกียรติว่าเขาก็ได้มีทางลงมั่งคือตอนแรกเนี่ยท่าทีของกลุ่มเราก็ไม่ได้เห็นด้วยที่อยากจะให้มีการทำ SEA แต่ว่าท้ายที่สุดตกลงกันได้แล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นครับครับค่ะทีนี้ถามต่อนะคะว่าแล้วเราจะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการศึกษาตามกระบวนการ SEA ส่วนตัวแล้วคุณหลีคิดยังไงคะครับเพราะ SEA นี่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ให้เขาทำไปตามกระบวนการน่ะนะแต่ความชัดเจนตรงนี้เราถือว่าทุกอย่างที่เราทำไปชัดเจนหมดแล้วชัดเจนทุกอย่างแล้วแล้วก็ผมมั่นใจตรงนี้ว่าถ้าทำที่ทำมาทุกที่นะ SEA ทำมาทุกที่แล้วทุกที่ก็ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลน่ะนะไม่ว่าจะนครไม่ว่าจะกระบี่ไม่ว่าจะเขาโอดอะไรนะมันไม่มีทางเลยที่จะลงได้เพราะทุกที่เขาไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลค่ะแต่ที่เทพานี่เขาศึกษามาหมดแล้วว่าทุกอย่างที่ในการผลกระทบกับลูกหลานของเราศึกษามารอบครอบหมดแล้วเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก650วันที่เราศึกษามาค่ะครับว่าจริงๆผลกระทบมันจะว่าไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราเชื่อมือเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้สามารถที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ค่ะเพราะการศึกษาของเราว่าผลกระทบตรงนี้มีเหลือสัก 5%และความเจริญก้าวหน้าที่จะเข้ามาในอำเภอของเราและก็เราก็ช่วยเหลือประเทศชาติผมว่า 95% เราแลกกันได้ตรงนี้ค่ะคือตัวคุณหลียังมั่นใจว่าผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยพื้นที่เทพาก็น่าจะยังมีความเหมาะสมในการก่อสร้างอยู่ทำนองนั้นทีนี้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดผลการศึกษาไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่เราคาดหวังล่ะคะชาวเทพาจะรับกันได้ไหมคะชาวเทพาที่ว่าในการศึกษาตรงนี้พวกเราที่ว่ายอมได้ที่ว่ายอมให้เขาได้เพราะว่าถือว่าการศึกษาตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นเพราะเราทำไปถูกต้องหมดแล้ว
ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราก็ข้อความชัดเจนของเราในข้อมูลข่าวสารต่างๆคือของเรามันของจริงทั้งนั้นเลยของที่ประสบการณ์มาทั้งนั้นเลยเราไม่ได้บิดเบือนไอ้ข้อนี้ที่เรามั่นใจเราไม่ได้บิดเบือนแล้วการทำ MOU กับรัฐมนตรีเราก็ถือว่าเราก็ไม่โทษรัฐมนตรีเพราะจริงๆแล้วฝ่ายสนับสนุนไม่ค่อยได้มีข้อมูลให้กับทางรัฐมนตรีแต่ตอนนี้นี่ชัดเจนแล้วว่าพวกเราข้อมูลข่าวสารของเราเป็นข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้บิดเบือนในผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเราศึกษามาหมดเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็มันไม่มีม็อบไหนครับที่จะนำชุมชนไปสนับสนุนรัฐบาลมันไม่มีเพราะม็อบทั้งส่วนมากที่ผ่านมาก็เป็นม็อบที่ค้านรัฐบาลทุกอย่างที่จะทำความเจริญให้กับประเทศชาตินะส่วนมากจะมีลักษณะแบบนี้ครับค่ะขอบคุณคุณหลีมากนะคะคุณหลีสามอ้อนะคะประธานเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่ามุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพบกันครึ่งทางแหละทางรัฐบาลนะคะทางฝ่ายรัฐเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่อง SEA ก็ทำไปแต่ว่าส่วนคนในพื้นที่ก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการกันมาข้อมูลต่างๆที่เขามีเขาก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะคะนี่เป็นความรู้สึกคนในพื้นที่ด้วยนะคะกลับมาถามอาจารย์กันบ้างดีกว่านะคะว่าเรื่องของกระบวนการ SEA เนี่ยเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วในช่วงตอนก่อนๆของรายการนะคะว่ามันเป็นการศึกษาภาพกว้างภาพใหญ่ของผลกระทบนะคะแต่อยากให้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆอีกนิดนึงว่าภาพใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคะการศึกษา SEA คืออะไรคะอาจารย์ครับจริงๆมัน มันมีอยู่2ประเด็นที่เราศึกษากันนะครับ SEA ในเชิงตอบโจทย์เชิงพื้นที่ค่ะกับตอบโจทย์เชิงประเด็นนะครับตอบโจทย์เชิงพื้นที่นี่เห็นได้ง่ายๆเช่นในลุ่มน้ำนะพื้นที่เป็นเกณฑ์ลุ่มน้ำระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดนะครับอันนี้มีเชิงพื้นที่ส่วนเชิงประเด็นก็หมายความว่าจะพัฒนาในด้านประเด็นด้านไหนนะเช่นให้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปหยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาคือทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวนี้หมดอันนี้มีเชิงประเด็นอย่างกรณีของเนี่ยนะที่เราทำกลับมาถึง SEA นะครับกรณีที่ว่าได้มี MOU กับทางรัฐบาลนะฮะโดยกระทรวงคุณสิริหรือกระทรวงพลังงานนะครับก็โอเคนะครับในแง่ของผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าเราจะทำช้านะครับว่าทำแต่มันก็ยังทำคู่ขนานกันได้แล้วก็จะทำให้การได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนในการทำ SEA โดยทั่วไปนะครับโดยละเอียดแล้วนะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการเรียกว่าการสกรีนนี่ก่อนการกันกรองก่อนกันกรองว่าโอเคเดี๋ยวสมมติเราพูดถึงเชิงพื้นที่ก่อนนะฮะแต่พื้นที่ภาคใต้การกันกรองว่าเราจะพัฒนาอะไรนะครับนะตอนเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราตั้งโจทย์กันว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ไปในทางไหนอย่างไรอันนี้เป็นภาพกว้างครับสกรีนนิ่งนะแล้วพอหลังสกรีนนิ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาค้นคว้าหาข้อมูลที่จะมาเป็นสนับสนุนในการตัดสินใจนะครับก็เป็นรีวิวลิติเลเจอร์ไปหรือรีวิวข้อมูลนั้นไปนะครับหลังจากนั้นอันนี้เริ่มเข้ากระบวนการแล้วก็ทำสโคปปิ้งก่อนนะทำสโคปปิ้งก็ตัดประเด็นที่พอได้ข้อมูลมาแล้วรู้ๆแล้วเราจะเดินทางทางไหนแน่ก็จัดตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สำคัญออกไปก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็พอเราสโคปปิ้งก็ได้แนวทางนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันเป็นขั้นตอนที่4หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาทำ SEA ต่อไปคือทั้งหมดนี้อิงอยู่กับข้อมูลนะครับการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันอิงกับข้อมูลทั้งนั้นเลยข้อมูลทั้งเป็นข้อมูลทั้งทุติยภูมิหรือข้อมูลทางด้านการสำรวจเพิ่มเมืองใหม่นะครับก็มีข้อมูลเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในทุกขั้นตอนเรามีทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับในทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเลยอันนี้หัวใจสำคัญของการศึกษา SEA คือภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมครับทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการกันกรองจนตั้งถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับเป็นอะไรเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพอได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามาทำการเลือกละเลือกว่าจะพัฒนาอะไร
นะครับอันนี้บนฐานข้อมูลต่างๆที่ได้มาทีนี้ในกระบวนการเลือกว่าจะให้ความสำคัญว่าจะพัฒนาในประเด็นไหนอันดับหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์นะไปพัฒนาว่าอะไรระดับหนึ่งเนี่ยมันก็บนพื้นฐานของข้อมูลและบนพื้นฐานของตัวดัชนีชี้วัดนะครับอันนี้ตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยมันจะผลิตขึ้นมาในระหว่างขั้นตอนนี้โดยมีข้อมูลเป็นตัวอ้างอิงนะครับพอได้ดัชนีชี้วัดมาแล้วก็ให้คะแนนดัชนีเนี่ยแล้วไอ้ตัวคะแนนที่ในดัชนีชี้วัดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าโอเคการพัฒนาควรจะไปทิศทางไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นสมมติเราทำภาคใต้เราศึกษาเอามาแล้วว่าดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาท่องเที่ยวสมมตินะฮะได้เอามาแล้วปุ๊บคราวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพอเป็นตัดสินใจมาคราวนี้มันไม่ใช่ตรงอยู่ประเด็นนั้นเดียวว่าโอเคเราจะท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราจะเสนอทางเลือกด้วยโอเคถ้าไม่ทำอันนี้แล้วนะจะมีอันอื่นระดับอื่นรองลงมาไหมอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นมีเรียกว่าเสนอทางเลือกด้วยเป็นสกุลทางเลือกลงมาเราอาจจะมีเป้าหมายแรกแต่ว่าก็มีทางเลือกอื่นๆตามด้วยอันนี้เป็นภาพกว้างนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ย SEA มันต้องมาก่อนการศึกษาอย่างอื่นเลยไหมคะถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงครับต้องเป็นมันเป็นเหมือนแผนของประเทศเลยจะทำอะไรในพื้นที่อะไรมันต้องมาก่อนเลยแต่ท่านนี้เราโอเคเราทำไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถทำคู่ขนานอย่างที่ผมเรียนให้ทราบจากนั้นเราก็นำเสนอนะครับนำเสนอไอ้หลักการป้องกันด้วยไม่ว่าจะพัฒนาไปมันต้องมีผลกระทบทางดีและไม่ดีสมมติถ้าไม่ดีจะเกิดเราจะมีมาตรการป้องกันยังไงเสนอทางเลือกไว้ด้วยนะครับเช่นพัฒนาท่องเที่ยวแล้วมันจะทำให้อะไรนะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขยะมากขึ้นก็หาทางป้องกันไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งกระทบต่อวิถีชีวิตราคาสินค้าอะไรแบบนี้ในท้องที่มันเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันเป็นผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่เลือกคือการท่องเที่ยวนะแล้วก็เตรียมการป้องกันไว้อันนี้เป็นมาตรการเป็นขั้นตอนที่7นะครับค่ะเสร็จแล้วพอสุดท้ายก็มีทางเลือกเรียบร้อยแล้วนะมีการอะไรนะหาทางป้องกันเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจพัฒนาในอันนั้นในที่เลือกไว้นั้นนะครับโอเคเราพัฒนาปุ๊บโอเคจะให้ทางใต้เป็นแหล่งน้องเป็นโจทย์ของการท่องเที่ยวนะและจากนั้นเราต้องมีติดตามประเมินผลนะครับว่าโอเคมันที่เราตั้งเป้าไว้เป็นท่องเที่ยวมันดีไหมดีสมกับที่เราคิดไหมอะไรพวกนี้ครับมีประเมินผลตามระยะเวลาต่อมานะครับสมมติถ้าไม่ดียังไงก็มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็เป็นครบ10ขั้นตอนนะครับของกระบวนการศึกษา SEA เป็นลักษณะนี้นะครับเห็นว่ามันจะมีค่อนข้างหลายมิติคือเราไม่ได้ดูแค่ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันมีเรื่องของทางเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็มุมอื่นๆด้วยสังคมเพราะฉะนั้นเป็นภาพใหญ่แล้วก็เป็นภาพสำคัญถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพอเราพูดถึง SEA เนี่ยแล้วไปนึกเทียบกับ EHIA หรือ EIA มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ตรงนี้สักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะให้อาจารย์อธิบายความแตกต่างแล้วก็เรื่องของรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะอยู่ด้วยกันต่อในรายการ Energy Forum นะคะช่วงนี้ค่ะเราพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราอาจารย์บรรลือนะคะคุยกันต่อเลยเนี่ยเมื่อกี้เราคุยเรื่องของ SEA กันไปแล้วเห็นกระบวนการในการทำแล้วนะคะหลายคนยังสงสัยว่าจริงๆมันต่างกันยังไงในเมื่อเราศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านอื่นๆมันต่างกับ EHIA หรือว่า EIA ยังไงนอกจากความกว้างขนาดหรือว่าไซส์ของการศึกษาของเราเนี่ยครับ EHIA กับ EIA เป็นยังไงคะอาจารย์โอเคความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยในระดับเบื้องต้นเลยก็คือว่า EIA มันทำเพื่อตอบโจทย์ในระดับโครงการเฉพาะโครงการนั้นเฉพาะโครงการครับโครงการต่างกันผลการศึกษาของ EIA หรือ EHIA ก็ต่างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของ SEA นั้นน่ะมันจะต้องมีหลายๆโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือสมมติเราพัฒนาเราตัดสินใจที่จะทำยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นมาแล้วแน่นอนมันต้องมีโครงการหลายๆโครงการที่มาสนับสนุนนะครับแต่ละโครงการเนี่ยจะมี EIA เฉพาะของมันเนี่ยความแตกต่างก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าผลกระทบนะฮะอันนี้คือไอ้ SEA เนี่ยผลกระทบเนื่องจากมันเป็นระดับใหญ่ระดับพื้นที่ระดับประเด็นอย่างนี้นะครับแน่นอนถ้าผลกระทบมันต้องมากอยู่แล้วนะครับในขณะที่
ส่วนยอดของ HIA หรือ EIA หรือ EHIA เนี่ยมันผลกระทบมันก็เป็นเฉพาะบนพื้นที่เฉพาะโครงการแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งการแก้ปัญหาสมมติถ้ามีผลกระทบแล้วนะฮะการแก้ปัญหาหรือการที่จะแก้ไขเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ง่ายกว่านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมีข้อหลักๆใหญ่ก็เป็นเรื่องนี้ทีนี้การขั้นตอนในการทำงานก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าทั้ง EIA และ SEA นี่นะครับจะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มันจะมีหลักอยู่สำคัญที่จะมาพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับมันจะมีคำว่าประชาพิจารณ์กับประชามตินะครับบางคนบอกเอ๊ะมันคล้ายกันหรือเปล่านะคะก็คือการไปฟังความเห็นประชาชนเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อมันไม่เหมือนกันนะอย่างประชาพิจารณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าประชาชนให้ข้อมูลมากกว่ามาเสนอข้อมูลในที่ประชุมค่ะนะยกตัวอย่างเช่นการทำหรือว่าการทำของภาษาทางกระทรวงเขาเรียกว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เวทีข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่เราได้ยินกันนะคะอย่างโรงไฟฟ้าเราก็ได้ยินข้อ1ข้อ2ข้อ3เยอะมากแบบนี้เลยก็คือเรียกว่าเป็นประชาพิจารณ์เป็นประชาพิจารณ์คือตามฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะทั้งประชาชนทั้งคือเขาเรียกรวมๆว่าสเต็กโฮลเดอร์ค่ะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาให้ข้อมูลมาแชร์ข้อมูลร่วมกันมาดิสคัสโอเคข้อมูลถูกผิดอะไรยังไงมาเถียงกันให้เสร็จทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพูดกันให้หมดเป็นเวทีนั้นครับรวมทั้งความคิดเห็นด้วยนะค่ะประสบการณ์ความรู้อะไรของแต่ละคนน่ะก็มารวมอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลในการคือนำเสนอข้อมูลเฉยไม่ได้ถึงการลงคะแนนเสียงตัดสินใจแต่ถ้าจะมีการตัดสินใจการโหวตเนี่ยก็เป็นประชามติคือพอข้อมูลต่างๆออกมาจากทุกๆส่วนแล้วเนี่ยก็คือเอามีการนำข้อมูลนั้นไปใช้ต่อโดยที่ไม่ต้องลงประชามติไม่ใช่คือข้อมูลเนี่ยบางต่างที่นำเสนอเป็นพื้นฐานของการทำประชามติทีนี้เราทำเหมือนกับเราทำประชามติโดยไม่รู้ข้อมูลอ่ะเราอาจจะลงมติผิดก็ได้ใช่ไหมทีนี้ก่อนจะลงมติผิดเนี่ยลงทำประชามติผิดเนี่ยเราต้องผิดหรือถูกเราต้องรู้ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนให้เคลียร์ก่อนว่าข้อมูลใครถูกต้องใครอะไรถูกไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเมื่อคนที่จะทำประชามติคนที่จะลงประชามติเนี่ยทราบข้อมูลถูกต้องแล้วตัวเองจะได้ตัดสินใจได้ถูกเป็นประชามติที่เป็นความจริงอะไรเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างประชามติก็คือที่เราเพิ่งทำประโยชน์หยกเกี่ยวกับประชามติเรื่องรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างนี้นะครับเรฟเฟอรันดัมภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นประชามตินะครับนี่คือความแตกต่างว่าประชาพิจารณ์อย่างไรประชามติอย่างไรนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่เราเห็นจัดเวทีกันเป็นอย่างไรแล้วแต่ละโครงการจริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการไหนเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามันแล้วแต่คะอาจารย์มันคือโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนมีเข้าร่วมอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีร่วมการทำประชาพิจารณ์ได้มาแสดงออกความคิดเห็นบ้างนะครับได้นำเสนอข้อมูลข้อเดือดร้อนข้อกังวลอะไรแบบนี้ที่จะที่นำมาเป็นเพราะงั้นก็มีเวทีใช่ไหมแต่มาเสร็จเนี้ยเป็นจุดเด่นเลยทั้งสองประเด็นนะทั้ง SEA หรือ EIA เองต้องทำลักษณะแบบนี้แต่ส่วนของการตัดสินใจจริงๆนะมันการตัดสินใจมันเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจทางกฎหมายใช่ไหมแบบ EIA ผู้มีอำนาจทางกฎหมายก็อาจจะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนหน่วยงานอะไรพวกนี้นะครับอย่าง EIA กับ EHIA เนี่ยคือเราเห็นชัดเจนว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่ความแตกต่างของ SEA คือไม่ใช่ถูกไหมอาจารย์คือ EIA ที่มีกฎหมายรับรองอยู่นะครับแต่ส่วน SEA นั้นยังไม่มียังไม่มีกฎหมายรับรองนะครับเป็นเพียงแต่อะไรเสนอแนะให้มีการศึกษานะเพื่อให้การพัฒนามันไปในทิศทางเพื่อให้โครงการต่างๆมันไปในทิศทางที่จะตอบโจทย์การพัฒนารวมได้อย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วอย่างกระบวนการที่อาจารย์บอกว่าในการที่เราจะได้การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือว่าภาคประชาชนเนี่ยนะคะมันลักษณะของการทำงานมันเป็นยังไงคะการเข้าไปพูดคุยหรือว่ารับฟังยังไงบ้างอ๋อมันมีหลายรูปแบบนี่เป็นเทคนิคเนี่ยเช่นการไปฝังตัวอยู่อะไรทำนองนั้นก็ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันนะฮะการที่ส่งนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ในชุมชนเพื่อจะศึกษาข้อมูลในรายละเอียดนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดทำเวทีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการทำประชาพิจารณ์เหมือนกันเป็นการหาข้อมูลอ่ะ
ว่าประชาชนมีความคิดเห็นยังไงมีข้อมูลในพื้นที่แล้วมันเหมือนกันไหมคะไม่ว่าจะเป็น SEA EHIA EIA การดึงประชาชนที่ให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการไปพูดคุยเก็บข้อมูลแบบนี้เหมือนกันหมดไหมครับเหมือนกันฮะครับจากที่เราเห็นข้อตกลงนะคะว่าเรื่องของการที่จะให้ไปศึกษากระบวนการ SEA เนี่ยเขากำหนดระยะเวลามาว่าอยู่ที่ประมาณ9เดือนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอหรือเปล่าคะคืออย่างนี้คือมันขึ้นอยู่กับข้อมูลความพร้อมของข้อมูลที่เรามีไงค่ะถ้าข้อมูลเรามีพร้อมซึ่งผมก็เชื่อว่าเวลานี้ก็มีพร้อมนะค่ะนะที่ว่าจะในจะมีอยู่เนี่ยถ้าข้อมูลมีพร้อมแล้วก็เหลือแต่กระบวนการที่เท่าไหร่ล่ะกระบวนการที่จะเลือกค่ะถ้าตามทฤษฎีเป๊ะนะกระบวนการที่จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็เสนอทางเลือกนะครับเนี่ยก็จะรวบรัดไปได้ก็ถ้าข้อมูลพร้อมก็คิดว่าน่าจะทำได้นะฮะแต่ว่าก็อีกอ่ะมันเราทำคือผมก็ยังไม่เห็นความสำคัญนะว่าเราจะทำ SEA ไปเพื่ออะไรนะแต่ในแง่ของความสมบูรณ์โอเคก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำนะถ้าไม่ทำมันก็ถือว่าเป็นจุดร่วมที่เขามองเห็นเหมือนกันแหละว่าน่าจะเกิดการทำ SEA ขึ้นนะคะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดูย้อนทางหรือเปล่าเพราะว่า SEA น่าจะเป็นต้นทางแล้วพอผ่าน SEA แล้วค่อยมาทำเป็น EHA กับ EIA แต่คราวนี้มันอาจจะดูกับหัวกับหางสักนิดนึงมันขนานกันนะคะมันสามารถทำคู่กันได้ไหมคะในความได้ครับได้เพราะแต่ละความรับผิดชอบไม่เหมือนกันนะอย่างความรับผิดชอบของ EIA ก็โครงการหรือหน่วยงานย่อยที่มีหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงเข้าไปทำอย่างเงี้ยส่วนSEA ก็อาจจะเป็นดูในภาพรวมก็น่าจะเป็นความคิดเห็นผมว่าน่าจะเป็นสภาพัฒน์นะฮะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่สภาพัฒน์ได้เริ่มเห็นความสำคัญของการพัฒนานี้ขึ้นมาทำ SEA ขึ้นมาในภาพรวมของประเทศนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการคู่ขนานทำได้แต่ว่าระยะเวลามันคงไม่เท่ากันแน่นอนค่ะอาจารย์แล้วถ้าปลายทางผลสรุปแล้วผลที่ออกมามันไม่ตรงกันล่ะมันจะไม่เกิดปัญหาล่ะSEA ก็ทำไป EHA ก็ทำไปคือจริงๆอย่างเคสนี้อย่างกรณีของนี้นะอันนี้ว่าเป็นเฉพาะกรณีของเรานี่นะกรณีที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะศึกษา SEA ผลออกมาเป็นยังไงนะมันก็ต้องการพลังงานด้วยกันทั้งนั้นน่ะเพราะการพื้นฐานของการพัฒนาก็คือพลังงานนะครับเพียงแต่เราทำ SEA เพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์นะครับเป็นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะมันก็เป็นก็ดีนะพูดถึงขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องหาไม่ว่าจะออกเป็นด้านไหนมันต้องการพลังงานทั้งสิ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเกษตรอุตสาหกรรมมันต้องใช้พลังงานเป็นพื้นฐานนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมก็เชื่อว่าทางรัฐบาลได้ทำแผนพลังงานไปแล้วนะครับแผนพลังงานหรือว่า PDP นะฮะแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็น SEA ได้เหมือนกันนะผมในแง่ของนี้ผมคิดว่าเพราะมันมีกระบวนการตาม10ขั้นตอนเนี้ยมีกระบวนการประชาพิจารณ์กันกรองอะไรพวกนี้นะโดยหลักใหญ่แล้วจนกระทั่งออกมาเป็นแผนพัฒนาพลังงานของประเทศอันนั้นนะครับค่ะเนี่ยผมก็ถือว่าเป็น SEA เฉพาะเป็น SEA แล้วที่ว่าอะไรนะเชิงประเด็นค่ะนะครับงั้นคำถามที่ตามมาค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองอันนี้เป็นต้นแบบนะคะว่ามีการศึกษา SEA ภาพใหญ่เกิดขึ้นทีนี้มันจะเหมือนเป็นโมเดลสำหรับโครงการอื่นๆในอนาคตของภาครัฐไหมว่าคราวนี้ตัวชี้ขาดว่าจะเกิดหรือไม่เกิดโครงการมันจะกลายเป็น SEA และไม่ใช่ EIA หรือว่า EHIA อย่างน้อยที่สุดกรณีมันได้ฮะอย่างน้อยที่สุดกรณีนี้นะเป็นการหาจุดร่วมระหว่างผู้ขัดขวางกับผู้สนับสนุนโอเคให้ทำศึกษานี้แล้วก็ไปเป็นการตามผ่อนคลายแต่ในทางปฏิบัติที่จะเอามาใช้นั่นจะมาใช้จริงหรือไม่นะเราควรจะทำคือโดยสมบูรณ์ที่สุดนะควรจะต้องทำก่อนนะครับในเชิงพื้นที่ในเชิงประเด็นก็ตามทีการพัฒน์ก่อนจะพัฒนาอะไรเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนฮะใช่ไหมภาพใหญ่ก่อนครับภาพใหญ่ก่อนแต่นี่มันอย่างว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะในประเทศไทยเราแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพิ่งจะเริ่มต้นก็ไม่สายที่จะทำทั้งประเทศที่จะทำอะไรแบบนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ต้องเริ่มแล้วนะคะแต่ว่าคู่ขนานได้ครับอย่างนี้ถ้าเราทำศึกษา SEA ได้ผลออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนชี้ขาดจะเป็นใครคะล่ะคณะกรรมการเขามีผู้ชี้ขาดมีผู้คือ
SCA นะมันไม่มีกฎหมายรองรับใช่ไหมเพียงสนับสนุนอันนี้ผู้ชี้ขาดก็น่าจะเป็นทางด้านรัฐบาลนะครับแน่นอนเพราะรัฐบาลยังเป็นเดี๋ยวก่อนเจ้าภาพที่จะทำ SCA ก็คือฝ่ายรัฐนะฮะฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายผู้ประกอบการอะไรพวกนี้คงไม่ถึงเอื้อมมาทำงานนั้นได้ก็คงจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะที่จะมาชี้ขาดคราวนี้ส่วน EIA เนี่ยคนผลสรุปออกมาคนที่ชี้ขาดทำหรือไม่ทำก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นนะครับอย่างเช่นผู้ควบคุมเวลานี้ก็คือทางสิ่งแวดล้อมนะนั่นนะที่จะต้องผ่านหรือไม่ผ่านนะทางด้านสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะตัดสินนะครับสรุปแล้ว SCA ผู้จะตัดสินเนื่องเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยภาพรวมนะครับส่วนการย่อยนั้นก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องถัดเข้ามาครับอาจารย์มองว่าการศึกษาไม่ว่าจะเป็น SEA EHIA EIA ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะการดึงความมีส่วนร่วมภาคประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่รับผลกระทบโดยตรงอ่ะมันมากเพียงพอหรือยังคะคนเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆแล้วสะท้อนออกมาผ่านการทำกระบวนการเหล่านี้จริงๆหรือยังคะคือเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้โครงการต่างๆที่เดี๋ยวนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยรู้สึกจะดีขึ้นมีบทบาทมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของผมนะสมัยก่อนก็อาจจะภาครัฐก็ทำไปไม่ค่อยเห็นทางด้านประชาชนเท่าไหร่ระยะหลังเนี่ยแต่มีรัฐธรรมนูญปี50หรือไงนะครับเริ่มภาคประชาชนเริ่มที่จะมีส่วนมามากขึ้นค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เขาต้องกำหนดมาเป็นกระบวนการนะข้อ1ข้อ2อะไรพวกอย่างนี้นะในรายละเอียดที่มีเชิงปฏิบัติสรุปแล้วก็ดีขึ้นฮะแต่นี้มันดีในอีกอย่างนึงในแง่ที่ว่าคล้ายๆอย่างน้อยให้ประชาชนผมเรียกว่าไตโคเดอร์ดีกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้ซึ่งแต่แรกว่าจะทำอะไรกันในพื้นที่ตัวเองอย่างนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับโดยส่วนพอรู้ซึ่งจะทำอะไรแล้วรายละเอียดมันจะมีการติดตามให้ความสำคัญพอมีปัญหามันจะค่อยๆแก้กันไปค่อยคุยกันไปดีกว่าทำไปต่างคนต่างทำเงียบๆมันสมัยก่อนแล้วพอเสร็จออกมามันเกิดปัญหาก็มีปัญหาที่หลังมันแก้ยากค่ะนะครับนี่เป็นลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นผลดียิ่งขึ้นนะครับอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าพอเราศึกษาและเห็นทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือเรื่องของการไปติดตามด้วยว่ามันเป็นไปอย่างที่เราศึกษาหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันเป็นหัวใจทั้ง SEA แล้วก็นี่เหมือนกันแล้วก็ EHIA หรือ EIA เหมือนกันค่ะสุดท้ายความสำคัญจะต้องมีการติดตามและประเมินผลนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมยกอย่างโอเคที่กำลังมีปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยนะครับเทพาอะไรพวกนี้นะครับสมมติถ้าถึงแม้ว่าทำมาแล้วแน่นอนฝ่ายจะทำเขาต้องผ่านกระบวนการตามวิชาการก่อนละนะครับมีการดูแล้วว่าผลมลพิษที่จะเกิดขึ้นผลกระทบจะมีอะไรเขาก็ดูก่อนละหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาตอบให้ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงในกี่ปีข้างหน้าโอเคพอสร้างมาแล้วคือรู้ผลกันแล้วก่อนที่จะสร้างนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลร้ายจะอะไรแค่ไหนพอสร้างมาแล้วนะครับแล้วระหว่างการก่อสร้างโอเคมันในกระบวนการก็ต้องมีการป้องกันการอะไรนะสมมติหลังสร้างเสร็จแล้วก็ในกระบวนการโอเปเรตนะกระบวนการใช้ประโยชน์นะแน่นอนมันก็ต้องมีกระบวนการของการติดตามประเมินผลอันเนี้ยประชาชนก็จะมีส่วนเหมือนกันสามารถเข้ามาติดตามประเมินผลได้โดยผ่านลักษณะของกรรมการไตรภาคีนะครับเรื่องนี้นะครับก็มาประเมินผลก็ดูสิวิธีประเมินผลง่ายๆก็คือเอารายงานมาดูว่าก่อนรายงานมาดูว่าก่อนที่ศึกษาผลกระทบเป็นอย่างนี้แล้วพอรันจริงๆแล้วผลกระทบเป็นไปตามนั้นหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยแล้วก็ตรวจวัดคือนี่มันวัดง่ายมันวิทยาศาสตร์นะครับมันวัดง่ายแล้วก็สมมติถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็รายงานหรือร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคือกระบวนการมันไม่ใช่จบอยู่พอสร้างโรงงานเสร็จก็หมดไม่เท่านั้นนะประชาชนยังมีส่วนร่วมอยู่จนกระทั่งทำไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสิ้นสุดอยู่ที่ไหนสิ้นสุดก็จงอยู่ที่ว่าประชาชนหรือสเต็กโฮลเดอร์มั่นใจแล้วว่ากระบวนการโครงการนี้ไม่มีผลละตัวเองยอมรับได้แล้วก็ค่อยสิ้นสุดยอมรับไปนั่นก็คือการจบอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงนะคะนั่นก็คือความสำคัญที่เราคุยกับอาจารย์มาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการของ SEA EHIA EIA ประชาพิจารณ์ประชามติเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็ความสำคัญ
ที่สุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมของสเต็กโฮลเดอร์ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาสังคมประชาชนด้วยนะคะและที่สำคัญไม่แพ้กันยิ่งกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการติดตามผลด้วยศึกษาไปแล้วโครงการเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างที่ศึกษาไหมและเราปรับแก้ไขอย่างไรตรงนี้ค่ะเราทุกคนมีส่วนร่วมกันไปจนถึงปลายทางจนเกิดความมั่นใจเลยนะคะตรงนี้ชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะกลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานบางกอก International Motor Show 2018กันนะคะปีนี้จัดขึ้น28มีนาคมถึง8เมษายนค่ะและไฮไลท์ของปีนี้นะคะนั่นก็คือรถยนต์ EV นะคะรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะหลายค่ายนะคะก็เปิดตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นจุดเด่นภายในงานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันในช่วง Energy 4.0 ค่ะรถจนไฟฟ้าหรือ EV รุ่น City EV Concept เป็นหนึ่งในรถ EV ที่บริษัท My Mobility Research หรือ My นำมาจัดแสดงในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่39รถ EV รุ่นนี้วิ่งได้ไกล200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะใช้เวลา25นาทีสำหรับไฟบ้านและ15นาทีสำหรับ Quick Charge สามารถทำความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีราคาเริ่มต้นไม่เกิน 600,000 บาทส่วนคันนี้เป็นรุ่น MPV EV Concept ตั้งราคาไว้ไม่เกิน1ล้านบาทชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกล200กิโลเมตรไฟบ้านใช้เวลาชาร์จ40นาที Quick Charge 15นาทีทำความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทั้ง2รุ่นคาดว่าจะจำหน่ายสู่ตลาดได้ในปีหน้าส่วนคันนี้เป็นโมเดลแบบสปอร์ตเบื้องต้นยังไม่มีแผนวางขายในท้องตลาดแต่สเปคเบื้องต้นสามารถวิ่งได้ไกล250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งไฟบ้านใช้เวลาชาร์จ60นาทีและ20นาทีสำหรับควิกชาร์จนายสมโพธิ์อาหูไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์บริษัทแม่ของไมล์เปิดเผยว่าที่มาของคำว่าไมล์ในไมล์โมบิลิตี้ก็มาจากคำว่ามิชชั่นนออิมิชชั่นหรือปฏิบัติการไร้มลภาวะนั่นเองMy Mobility ใช้เวลา1ปีในการวิจัยและพัฒนาด้วยมูลค่าการวิจัย100ล้านบาทโดยใช้ทีมวิจัยคนไทยทั้งหมดและจะใช้อุปกรณ์ในรถส่วนใหญ่ที่ใช้ผู้ผลิต OEM ของไทยด้วยหรือเรียกได้ว่าเป็นรถสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเห็นแล้วภาคภูมิใจกับฝีมือของคนไทยเรานะคะสามารถทำรถ EV ได้แล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กันได้นะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามรายการเราย้อนหลังนะคะสามารถไปรับชมได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจนะคะ Spring News ค่ะรวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานได้นะคะทางแฟนเพจนะคะ Facebook ค่ะ Energy Forum ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเสาร์หน้า 13:00 น.เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ